เอาละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการทำกำไรเล็กๆน้อยๆเนาะจาก BX เนาะจาก BX เว็บ BX เว็บกระดานเทรดเว็บซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ส่วนวิธีอันดับแรกเลยเราต้องมีเงินบาทก่อนเนาะเราต้องเติมเงินบาทเข้ามาก่อนเราต้องเติมเงินบาทเข้ามาเนาะเติมเงินบาทเข้ามาเราต้องเติมเงินบาทเข้ามาก่อนซึ่งวิธีเติมเงินบาทเดี๋ยวไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้เนี่ยชื่อเนี่ยตามเนี่ยวิธีเติมเงินบาทเข้า BX เนาะวิธีเติมเงินบาทเติมเงินบาทเข้ามาทิ้งไว้แต่ยังไม่ต้องไปลงทุนอื่นนะก็คือเติมเงินบาทเติมเงินบาทแล้วเข้ามาทิ้งไว้ตรงนี้ให้มันมีเงินบาทก่อนนะมีเงินบาทอยู่ตรงนั้นนะก็ลองไปดู2คลิปนี้ได้2คลิปนี้สอนงานแล้วทีนี้พอมีเงินบาทแล้วก็ให้เราไปที่คำว่าเทรดตรงนี้ครับผมแล้วกดไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นึงเสร็จแล้วนี้มันจะมีหน้านี้ขึ้นมาเห็นไหมไอ้ตรงไหนที่มันเป็นไทยบาทเป็น BCH ทับไทยบาทหรือ Bitcoin ทับไทยบาทเนี้ยให้เราติ๊กรูปดาวไว้อย่างเงี้ยติ๊กไว้เห็นไหมติ๊กไว้ติ๊กไว้มันได้เป็นระเบียบไงเห็นไหมเราจะแยกไว้เนี่ยติ๊กคืออันไหนที่มันเป็นไทยบาทผมจะติ๊กรูปดาวไว้มันจะแยกกันเห็นไหมมันจะไม่งงเนาะอันนี้เป็นบิตคอยน์นี่เป็นไทยบาทแยกไว้ เสร็จแล้วนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็กดไปที่นี่เนาะกดไปที่บิตคอยน์กดเข้าไปมันจะพามาหน้านี้เนาะมันจะพามาหน้านี้พอมันพามาหน้านี้เสร็จอันดับแรกเลยสมมติเราเติมเงินบาทเข้ามาแล้วเนาะเราเติมเงินบาทเข้ามาแล้วเราก็ดูตรงนี้อ๋อมันแดงว่ามันเริ่มลงเนาะเราก็ดูจากตรงนี้มันแดงมันเริ่มลงแล้วนี่ก็ดูได้จากตรงนี้เนี่ยกราฟตรงนี้ดูได้มันจะมีบอกอยู่ปริมาณเนี่ยมันจะมีกราฟบอกอยู่ว่ามันลงหรือขึ้นประมาณเนี่ยเราดูจากตรงนี้เนาะว่ามันเริ่มแดงอะแดงนี่คือลงนะเริ่มราคาตกราคาเริ่มถูกลงอะแล้วนี้เราก็ดูได้จากวิวบุ๊กตรงนี้นี่วิวบุ๊กตรงนี้ดูได้ก็จะมีกราฟบอกมีกราฟบอกฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นคนที่ต้องการซื้อเนาะฝั่งนี้เป็นคนที่ต้องการขายมันก็จะมีหลายเจ้ามากเลยเนาะที่มาตั้งซื้อขายกันเนี่ยคนที่ต้องขายต้องการขายก็เยอะคนที่ต้องการซื้อก็เยอะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีจำนวน BTC ทั้งหมดที่เขาต้องการขายเนาะจำนวน BTC ทั้งหมดที่เขาต้องการซื้อรวมๆกันเนาะแต่ละคนเนาะรวมกันเข้าไปแล้วจะมีกรงมีกราฟเสร็จแล้วนี้ไอเราจะเล่นแต่บิตคอยได้ไหมเหรียญอื่นได้ผมเหรียญไหนก็ได้ที่มันเป็นเหรียญที่มันเป็นไทยทับเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอนิสโกอะไรเนี่ยเหรียญ LTC เหรียญ DAS เหรียญบิตคอยเนี่ยเหรียญ LTC เหรียญ DAS เหรียญบิตคอยพวกเนี้ยได้หมดไม่มีปัญหาได้หมดเลยไม่มีปัญหาเฮ้ยลืมเซฟอันนี้ว่ะช่างมันกดไปละมาแล้วต่อไปก็เข้ามาที่หน้านี้เนาะสมมุติผมเติมเงินเข้ามาทั้ง 4,000 เนาะผมก็จะใส่ไปตรงนี้ทั้ง 4,000 นะ 4,000 นี่นะผมจะใส่ไปตรงนี้ 4,000 บาทเนาะ 4,000 บาทผมลงทุน 4,000 บาทเนาะซื้อแล้วนี้ตอนนี้ราคาบิตคอยน์มันกำลังเป็นสีแดงเนาะก็คือกำลังลงก็เนี่ยเนาะแดงเถือกเนี่ยเนาะกำลังตกบิตคอยน์กำลังถูกลงผมก็จะซื้อไว้ที่ 4,000 เนาะซื้อไว้ที่ 4,000 ซื้อไว้ที่ 4,000 ก็จะตั้งเรทเนาะอันนี้คือเรทที่เราสามารถตั้งได้เนาะผมจะซื้อไว้ที่ไม่ใช่ผมลงทุน 4,000 ผมจะซื้อไว้ที่ 5,000 บาทแล้วกันนะผมรับไว้ที่ 5,000 บาทนี่นะเดี๋ยวจดไว้ก่อนซื้อทั้งหมด
ทุนในการซื้อ 4,000 แล้วก็บิตคอยที่ได้เท่านี้อ่ะบิตคอยที่ได้เท่านี้บิตคอยที่ได้เท่านี้สมมุติพอซื้อเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็ใส่ two factor แล้วก็ตั้งออเดอร์ไว้ตั้งออเดอร์ไว้อันนี้คือเงินบาทที่เราจะใช้ในการซื้อบิตคอยที่เราจะได้อันนี้เราตั้งละส่วนตรงเนี้ยเราตั้งราคาเราตั้งราคาเห็นไหม 4,000 ซื้อ 4,000 บาทได้บิตคอยเท่านี้เนาะผมกดไว้ที่กดไปที่ 5,000 เนาะกดไปที่ 5,000 ตั้งไว้ที่ 5,000 ตั้งไว้ที่ 5,000 เนาะตั้งไว้ที่ 5,000 ตั้งไว้ที่ 5,000 นะตั้งไว้ที่ 5,000 ก็ใส่ two factor กด create มันก็จะเป็นออเดอร์มาอยู่อย่างนี้เนาะเนี่ยมาอยู่แบบเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดยกเลิกสมมติว่าเราตั้งออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อก็รอครับผมมารอให้ Bitcoin มันตกมาเหลือ 5,555,000 บาทครับผมรอให้มันตกมาเท่านี้เนาะพอมันตกคือพอเราตั้งออเดอร์เสร็จอะมันจะเป็นออเดอร์มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็รอให้ Bitcoin มันตกลงมาพอสมมุติบิตคอยน์มันตกลงมาเหลือเท่านั้นน่ะเท่านั้นจริงๆอ่ะตกมาเหลือเท่านั้นจริงๆอ่ะเราก็จะจ่ายเงินเรา 4,000 ก็จะหายไปเนาะเพราะเราจะได้บิตคอยน์มาแทนอ่ะได้บิตคอยน์มาแทนเสร็จแล้วทีนี้พอได้บิตคอยน์มาเราก็รอเลยครับมันจะเขียวเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะเขียวก็คือถ้ามันเขียวเนาะในอนาคตถ้ามันเขียวก็คือมันขึ้นอ่ะมันเขียวก็คือมันขึ้นก็คือในอนาคตถ้ามันขึ้นเนาะถ้าราคามันขึ้นเราก็ทำการตั้งเซลล์ผมว่าตั้งเซลล์ดักไว้ก็ได้คือเราจะตั้งแต่เราต้องมาร์กว่าไงว่าว่าเรารับมาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่รับมาเท่าไหร่ใช้ทุนไปเท่าไหร่ผมก็จะขายทั้งหมดนี่ครับสมมติราคามันขึ้นแล้วเนาะสมมติว่าตรงนี้มันเริ่มเขียวแล้วมันเริ่มเขียวเราก็เอาจำนวนบิตคอยที่เราซื้อมาครั้งก่อนเท่านี้ซื้อมาเท่านี้ใส่เข้าไปเห็นไหมมันจะได้เงินบาทเท่านี้ผมก็ตั้งเราซื้อมาที่เลทเท่านี้เนาะซื้อมาที่เลทเท่านี้ผมก็จะขายตั้งราคาขายไว้ที่55555เท่าไหร่ดีวะ5940นี่เนาะจะเห็นได้ว่าผมซื้อมาตอน555,000 บาทผมก็จะตั้งทิ้งไว้ตั้งขายเนาะอันนี้คือตั้งซื้ออันนี้ตั้งขายไว้ที่ 555,900 บาทเนาะตั้งทิ้งไว้เลยตั้งทิ้งไว้ทำไมมันได้น้อยยังวะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยผมก็ตั้งทิ้งไว้เนาะแต่ตรงเนี้ยมันจะได้น้อยมันไม่ต้องตกใจเพราะว่าเพิ่มต้องได้เยอะกว่านี้อยู่วะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนพอเราซื้อมา 4,000 สมมติผมตั้งขายไว้ที่เท่านี้เนาะตั้งขายที่เท่านี้แต่จริงๆมันตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่านี่นะเงินบาทที่เราจะได้เนาะก็เท่านี้
เสร็จแล้วนี้เราก็ใส่ two factor นะแล้วกด create order ทิ้งไว้เนาะมันก็จะกลายเป็น order by เนาะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียนว่า by เป็น order by มาอยู่ตรงนี้แค่นี้แล้วเราก็รอผมรอให้ bitcoin มันขึ้นรอให้ bitcoin มันขึ้นไปถึง660,000บาทผมไม่รู้นะมันกี่ดอลลาร์ก็ประมาณ18,000มั้งขึ้นไปถึงประมาณนั้นแหละก็อย่างที่เราเห็นเนาะนี่เนาะคงไม่งงเนาะอันนี้มันเป็นแค่เทรดเล็กๆไม่ได้เทรดแบบไม้ต่อไม้นะบางคนก็เทรดแบบไม้ต่อไม้เนาะมันจะมีแบบที่เขาเทรดกันเซียนๆนะของผมยังไม่เซียนนะผมเป็นแค่ไอ้นี้เฉยมือสมัครเล่นเฉยบางคนที่เขาเทรดกันเซียนๆเซียนๆเขาได้กันแบบไม้ต่อไม้เลยนะซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงของผมนี่มันจะเป็นแบบแนวแบบซื้อตั้งออเดอร์ไว้เก็งกำไรเฉยซื้อตอนถูกซื้อไว้ถูกตอนลงเนี้ยแล้วก็ตั้งออเดอร์ขายแบบทิ้งไว้อะให้รอให้มันขึ้นอย่างเดียวประมาณก็ฟันส่วนต่างเนาะเราก็นี่เห็นไหมตอนเราซื้อเนาะตอนมันอาจจะใช้เวลาหลายวันเลยนะอาจจะเป็นเดือนเป็นปีหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามันราคามันจะขึ้นหรือเปล่าแค่นึงอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆเนาะสมมติเรามีทุนอยู่ 4,000 บาทเนาะทุนอยู่ 4,000 บาทเราตั้งราคาซื้อไว้ตอนเท่านี้เนาะแล้วก็รอให้บิตคอยน์มันลงเนาะพอบิตคอยน์มันลงมาจนถึงราคาเรทเท่านี้เนี่ยเราก็ได้บิตคอยน์มาเท่านี้หลังจากนั้นพอได้บิตคอยน์อ่ะเราก็มาที่ออเดอร์ตั้งขายเนาะเราก็จำนวนบิตคอยที่เราได้มาก็คือตรงนี้เนี่ยให้มันตรงกันเนาะจำนวนเท่ากันเราก็มาตั้งขายทิ้งไว้ตามราคาเท่านี้เนาะก็คือถ้าบิตคอยมันขึ้นไปถึงเท่านี้เนี่ยขึ้นไปถึงเท่านี้เราก็จะขายได้ทั้งหมดเท่านี้ถามว่ากำไรเท่าไหร่ก็733บาทครับผมกำไร733บาทจากทุน 4,000 บาทเนาะก็ถ้าทุนเยอะก็จะได้เยอะหน่อยก็ลองดูครับผมลองดูมันต้องดูกราฟด้วยตอนนี้มันก็ลงติดลบ 1.9 แล้วถามว่าไอ้เรื่องติดดอยหมายความว่าไงก็หมายถึงว่าสมมุติบิตคอยตอนนี้ราคา10บาทใช่ไหมผมซื้อตอนนี้บิตคอยราคา10บาทแล้วผมคิดว่าเดือนหน้ามันจะต้องขึ้นไปเป็น20บาทแน่ผมจะได้ขายเอากำไรใช่ไหมปรากฏว่าเดือนหน้ามันกลายเป็น5บาทอย่างเงี้ยก็ถือว่าติดลบเนี่ยติดดอยอะไรประมาณเนี่ยก็เป็นทริคเล็กๆอันนี้ก็ค่อยๆปั๊มไปได้มาดีสมมุติไปทำงานอย่างเงี้ยไปทำงานก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอไงก็คือตั้งออเดอร์ซื้อตั้งออเดอร์ขายทิ้งไว้แต่เราต้องมาร์กไว้ด้วยไงว่าว่าทุนเท่านี้จำนวนเท่านี้ซื้อไว้วันที่เท่าไหร่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ประมาณนั้นอ่ะก็ลองดูซื้อถูกขายแพงก็ไม่ยากช่วงนี้มันก็ลงเนาะลงก็จะลองซื้อไว้ก็ได้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยาวไม่ยากลองตั้งดูได้หมดหลายเหรียญนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะเนี่ยเป็นเหรียญอื่นก็ได้เห็นไหมเป็นเหรียญอื่นได้หมดเลยเนี่ยพวกนี้เหรียญอื่นได้หมดไม่มีปัญหาจริงๆมันต้องลองไปศึกษาดูวิธีทำกำไรใน BX 200ถึง300บาทมีหลายคลิปอยู่ผมก็ไปดูมาแต่ผมยังไม่เก่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นทริปที่ใช้ลองดูไม่ยากตั้งออเดอร์คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละหวังว่าคงไม่งงเนาะแต่ถ้าเกิดมันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันปล่อยไก่เยอะเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ายังมือใหม่อยู่โอเคคลิปนี้ก็ตัดเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม